ไหวไหมเนี่ยโอเคค่ะวันนี้มาเฮ้ยคุณทำอะไรคุณนี่ก็บอกแล้วไงว่าให้กินข้าวเยอะๆปล่อยฉันก่อนค่ะคุณพอแล้วฉันเดินได้คุณทำไมผมแค่จะเช็คว่าคุณเป็นไข้หรือเปล่าก็เป็นหมอเพื่อนคุณเหรอถึงแตะตัวคุณได้อะคุณกลับไปได้แล้วค่ะนี่คุณอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กๆเหรอแล้วพี่สาวคุณล่ะพ่อแม่ฉันแยกทางกันตั้งแต่เด็กค่ะฉันกับพี่วลัยก็เลยต้องแยกกันฉันไปอยู่กับพ่อส่วนพี่วลัยอยู่กับแม่ค่ะวินาเลยไม่ค่อยถูกกันแล้วนี่คุณอยู่คนเดียวเหรอพ่อแม่พ่อฉันไปมีครอบครัวใหม่แม่ฉันตายไปตั้งนานละขอโทษที่ทำให้พูดเรื่องที่ไม่อยากพูดถึงแล้วกันนะคุณก็กินยาพักผ่อนซะละพรุ่งนี้จะได้มีแรงทำงานแม่ฉันโดนรถชนแล้วหนีแล้วก็ไปตายที่โรงพยาบาลคุณรู้เรื่องนี้ไหมคะคุณนพรุตทำไมถามผมงั้นนะมีอะไรเปล่าทำไมผมต้องรู้เรื่องนี้ด้วยอะไม่มีอะไรค่ะคุณกลับไปเถอะ